ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้สายสดนะคะยังพูดคุยกันอีก1สาย024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรโพสต์ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพรขออนุญาตย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คำพยากรณ์ประจำวันอังคารที่9สิงหาคม2559นะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานทายดีคนทำงานแค่กำกับดูแลคนทำธุรกิจก็ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะคะส่วนการเงินเนี่ยจะสำคัญในเรื่องของการลงทุนอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปคุณจะต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงส่วนความรักในวันนี้คนโสดก็ไม่เป็นทุกข์นะคะแต่คนที่มีคู่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้บ้างและวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะการงานจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวในเรื่องของทั้งคนและเรื่องของงานเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงส่วนเงินวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสามารถใช้จ่ายและซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้เน้นคนโสดนะคะมีโอกาสจะพบเจอกับคนที่มีฐานะที่เหนือกว่าสีที่ถูกชะโลคือสีดำและสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวสามารถบริหารและจัดการทุกสิ่งอย่างได้ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเงินเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการลงทุนรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆความรักทรงๆนะคะไม่หวือหวาแล้วก็ไม่มีเรื่องที่ทำให้คุณนั้นทุกข์ใจสีที่ถูกชะโลคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานทายดีค่ะมีโอกาสได้ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยยานพาหนะการเงินสภาพคล่องไม่ติดอะไรโดยเฉพาะคนที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้เริ่มจะมีดอกผลให้คุณเก็บเกี่ยวแล้วนะคะและความรักมี2ด้านคนที่กำลังมีปัญหาอาจจะคลี่คลายที่ราบรื่นลงตัวก็จะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งก็เป็นได้ค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้งานทายดีมีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำเงินเนี่ยวันนี้ก็อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาให้เก็บเล็กผสมน้อยเน้นการอดออมและความรักนะคะคนที่มีคู่จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้แต่คนที่คิดอยากจะมีคู่ในวันนี้ก็ต้องหาของฝากติดไม้ติดมือไปหน่อยนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้งานจะต้องรู้จักซื้อใจคนต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันไปการเงินให้ระวังเรื่องของโนติสคดีความโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินความรักวันนี้หยุด1วันนะคะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆสีที่ถูกชะโลกค่ะสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ล้มตรงไหนให้ลุกตรงนั้นเลยอย่าเพิ่งหมดหวังมองไปข้างหน้าให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีการเงินเนี่ยจะต้องขอคำปรึกษาจากกูรูหรือว่าผู้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจแล้วคุณจะสามารถได้ส่วนต่างจากตรงนั้นมากยิ่งขึ้นความรักให้เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้การงานเนี่ยก็อย่าพยายามสร้างศัตรูเพราะถึงอย่างไรก็ต้องทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะการเงินอะไรที่ยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนขอให้เชื่อในสัมผัสแรกของตัวเองเอาไว้ก่อนและความรักในวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงเหมาะสำหรับการทำสิ่งที่ท้าทายไม่แน่นะคะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้สีที่ถูกชะโลค่ะคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าไปขอความรู้การขอความช่วยเหลือก็เหมือนกันนะคะ
การเงินสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปคุณก็จะมีโอกาสที่จะสมหวังได้และความรักวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากนักนะคะจนส่งผลกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีตุลวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารมีอะไรที่ไม่แน่ใจลองหาโอกาสพูดคุยเจรจาดูนะคะแต่การเงินเนี่ยจะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการลงทุนความรักเข้าบ้านแล้วร้อนนะคะถ้าไม่ทะเลาะกับคนรักคนในบ้านก็อาจจะมีปัญหากันก็เป็นได้ค่ะสีที่ถูกชะลอคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องของการงานอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญข้ามได้ก็ข้ามไประวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ว่าเงินดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าส่วนความรักอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปเวลาที่มีปัญหาอย่าไปขุดคุยเรื่องเก่าๆสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูงานวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิงเงินการประมาณตนสำคัญที่สุดค่ะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่ควรเสี่ยงจนเกินตัวและความรักในวันนี้นะคะมีโอกาสได้พบปะหรือว่าได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำวิทยากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็แจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่งเรายังพูดคุยสายสดกันอยู่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะคล่องแคล่วคล่องแคล่วมากเลยตอนนี้น้ำลายแห้งมากเลยแสดงว่าเมื่อคืนนอนมาเต็มนะวันนี้แข็งแรงมากแข็งแรงนะคะมาเรามาต่อกันที่SMSกันเลยค่ะมาเลยนะคะแฟบไม่มามาแล้วนะคะจากคุณดวงขวัญ นะคะเกิดวันที่22สิงหาคมปี06เกิดเวลาตี4ตรงนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสถามเรื่องของสุขภาพการเงินแล้วก็การงานค่ะขอบคุณนะฮะอย่างนี้ชัดเจนสุขภาพปัญหาในระยะยาวของคุณเนี่ยกลุ่มแรกนะฮะพฤหัสยูเรนเสียด้วยแล้วก็เป็นกาลีในพื้นชะตาพฤหัสเช็คทางเดินอาหารตับนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดศีรษะความเครียดก็ได้อีกกลุ่มนึงเป็นระบบสืบพันธุ์เหมารวมไปถึงพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้คือในระยะยาวส่วนงานกับเงินงานทายดีนะปีนี้ถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันเหนื่อยยากไม่ว่ากันขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นสุดท้ายหายเหนื่อยสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันมีทั้งขาเข้าขาออกฉะนั้นเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ17ตัวหลังวันเกิดไปแล้วทั้ง2เรื่องปรับตัวดีกว่านี้อีกครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพานทองเกิดวันที่17กันยายนปี35เวลา 15:30 นะคะเงินงานและความรักค่ะพระฤาษีสัปดีถูกต้องนะครับในส่วนของการทำงานปีนี้คำว่าเดชแปลว่าขยายหรือว่าความสามารถที่จะ handle เรื่องต่างๆให้แล้วเสร็จปีนี้ทำงานด้วยความเชื่อมั่นและมันมีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับแม้ว่าช่วงแรกจะต้องมีการปรับตัวสักหน่อยก็ตามความรักหัวใจเป็นอย่างไรพื้นชะตาโยงมรณะจันทร์เสาร์อันนั้นพื้นดวงส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าลงตัวยากผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่ปีจรนี้ถ้ายังโสด มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ท่านในทางกลับกันครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ประคับประคองให้ดีหรืออาจจะมีคนที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเราเป็นไปได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในเกณฑ์เรื่องคู่เสียโสดอยู่คนเดียวมีคู่ประคองให้ดีที่สุดหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิสิทธิ์นะคะเกิดวันที่1มีนาคมปี09เวลาตี4 5นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคาร จะมีโชคลาภหรือเปล่าคะการเงินเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เงินก้อนค้าขายอะไรดีค่ะเกณฑ์เสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่ดีและดาวการเงินเสียอยู่ครับต
อนนี้อย่าเพิ่งถามถึงการเสี่ยงโชคหรือว่าเงินก้อนไม่ใช่อาชีพที่เด่นที่สุดดวงนี้พระหัตถ์ในดวงสวยนะครับก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพนะถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็พวกสถานพยาบาลนะครับที่ออกกำลังกายฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับขายยาขายสมุนไพรศึกษาโหราศาสตร์รวมถึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องสังฆพันธ์ก็ถือว่าดีแต่ไอ้กลุ่มที่ว่านั้นยังไม่ให้ทำปีนี้เพราะดาวอาชีพเสียอีกกลุ่มนึงที่เด่นกว่าขายตรงคนกลางในหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณป้านะคะเกิดวันศุกร์ที่24มกราคมปี35นะคะตามเวลาเที่ยงคืน24นาทีครับวันศุกร์นะคะการงานการเงินและความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันพระราชบดีอยู่นะครับน้องป้าไม่น่าจะพลาดเพราะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วในแง่ของความรักคู่ครองพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับรวมถึงยงมรณะดวงนี้เนี่ยคู่จริงๆที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขหรือนะครับสูงวัยกว่า 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายลักษณะคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างและช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์ความรักมันยังไม่นิ่งผมว่ายังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจงานดีกว่าพูดถึงเรื่องของงานเนี่ยเข้าย่าง26ไปแล้วเนี่ยทั้ง2เรื่องเลยนะทั้งงานและความรักไม่ดีมีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วมันชิ่งไปที่เรือนเงินด้วยหลังวันเกิดบริจาคโลหิตแก้ดวงหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่10เดือนมิถุนายนปี35นะคะเวลา16นาฬิกาตรงถามเรื่องเดียวเลยค่ะจ้าเรื่องของความรัก16นาฬิกาตรงปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25คืออย่างนี้นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยโยงพยายะบางครั้งมักจะได้ตัวแต่ไม่ได้ใจประมาณอย่างนี้หรือว่าได้ใจแต่ตัวเขาไม่อยู่กับเราทรงดวงไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ปีนี้ปีจรถ้ามีคู่นะครับถ้ามีคู่เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะเพราะเขาแข็งกับเรานะคะท่านต่อไปค่ะคุณปัทมาค่ะเกิดวันพุธที่6พฤศจิกายนนะคะปี28เวลา10โมงถามของเรื่องงานตอนนี้ตกงานถ้าขายเนี่ยจะดีไหมคะสุขภาพครอบครัวและการเงินค่ะก็เป็นคนวันพุธนะครับยังเป็นคนพุธกลางวันอยู่คือเกณฑ์งานมันก็มีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจริงนั่นแหละนะส่วนถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจอะไรที่เด่นกว่าน่าจะอยากค้าขายแน่เลยซื้อมาขายไปได้นะครับหรือว่าถ้าอยากเป็นนักขายมืออาชีพก็พวกงานขายตรงประเภทต่างๆโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นประกันก็ได้นะของคุณเนี่ยค่อยๆยกตัวอย่างแล้วกันผมมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ดาวพุธสวยๆเนี่ยก็บอกให้เป็นคนกลางในหน้าทำอยู่หลายปีฮะติดต่อทั้งหน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นผู้ซื้อติดต่อกับหน่วยงานกลางหน่วยงานราชการคนทำเรื่องหรือแม้กระทั่งหาผู้ซื้อกับผู้ขายมาแมชกันใช้เวลาอยู่หลายปีแต่ทุกวันนี้สบายไปแล้วฉะนั้นกลุ่มนี้เด่นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเทคไทม์ใช้เวลาหน่อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอ้อค่ะเกิดวันที่4มีนาคมปี30วันพุธนะคะเวลา 21:30 นาทีถามลัคนาราศีจากจังหวัดอุทัยธานีครอบครัวอาชีพค่ะอุทัยธานีในเรื่องของลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็เตือนในเรื่องของเงินกับเรื่องของความรักพูดง่ายๆนะครับช่วงนี้ก็ประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะให้มันผ่านช่วงกลางๆกันยานี้ไปส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณในพุธกลางคืนนะค่ะสักครู่ครับอาชีพที่เด่นที่สุดดวงนี้ถ้าทำมาเดี๋ยวนะจ๊ะดวงนี้จริงๆก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะในแง่ของการประกอบสมาชีพฉะนั้นดวงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมเองก็ไม่ค่อยอยากให้ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นมืออาชีพรับจ้างทำงานประจำแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพของตัวเองให้ดีที่สุด
นะดวงมันเป็นแบบนั้นนะครับค่ะนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านนะคะอ้าวสายหลุดไปแล้วต่อใหม่นะคะมาต่อกันที่สมิธกันต่อนะคะคุณมานกนะคะเกิดวันที่11กันยายนปี41วันศุกร์ค่ะสุขภาพกับการงานปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานและอาจจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงช่วงนี้สงบปากสงบคำหน่อยนะฮะพ้นย่าง19ไปแล้วคุณจะได้รับสัมพันธภาพที่ดีจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพดวงนี้เป็นอะไรพยายามหาให้เจอและตอนนี้อายุยังไม่เยอะนะครับแต่ผมเน้นนะสายตาความดันระบบเลือดจ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4มีนาคมปี21วันเสาร์นะคะ 7:15 นการงานทำการเกษตรนะคะแล้วก็การเงินครอบครัวค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรนะครับแล้วก็คู่สมพลเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องลงด้วยนะต้องลงมาทำเกษตรเองนะครับต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดวงนี้เข้าทำนองรับซ้ายใจขวาจริงๆต้องวิ่งต้องหมุนนะครับพยายามถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้แบ่งปันค่ะความรักคู่ครองนะปีนี้คือพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงแหละแต่ว่าปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองถึงมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้เลขที่บ้านสุขภาพคู่เสริมเสน่ห์อยู่แล้วฮะเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์เอาละค่ะตอนนี้สายกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจับคุณอะไรคะกันนิกาดวงนี้ไม่น่าจะเป็นกันนิกาน่าจะเป็นบุตรหลานใช่ไหมครับค่ะจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่16เหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยดีเนาะนะคะเดี๋ยวอ่านให้น้องทีมงานต่ออีกครั้งนึงนะคะรอแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงนะเราก็มาต่อกันที่เซเมนต์กันก่อนนะคะจากคุณเกรียงศักดิ์นะคะเกิดวันอังคารที่17พฤศจิกายนปี30เวลา9โมงเช้านะคะจะทำสัญญาหรือว่าธุรกรรมทางการเงินผ่านไหมคะการงานการเงินค่ะถ้าไปนี้หมายถึงกู้ยืมลำบากหน่อยนะครับ อย่างนี้ก็วิ่งเต้นก็ว่ากันไปหาคอนเนคชั่นถ้ามีก็ว่ากันไปซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8อันหรือ8ด้ามแต่เผื่อใจไว้หน่อยปีนี้สภาพคล่องมีปัญหาจริงๆครับนะคะการงานเป็นไงบ้างคะแต่ว่างานโอเคนะผมถือว่าคุณยังพอที่จะเขาเรียกว่ารักษาสถานภาพมีหลักฐานความมั่นคงงานเด่นจริงๆคือย่าง30นะท่านต่อไปค่ะคุณอีทนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22วันพฤหัสเวลา6โมงครึ่งนะคะการเงินคู่ครองมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะคือปัตตานิยมมรณะเนี่ยมีโอกาสนะก็คืออาจจะเป็นคนมีตำหนิก็ได้แก่กับเราก็ได้ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะหรือว่าลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างนั้นที่สำคัญปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดผูกพันผมใช้คำว่าถึงเนื้อถึงตัวนะก็ถ้าเข้าเงื่อนไขดังกล่าวอย่างที่ว่าก็มีโอกาสจะพัฒนาหรือสานสัมพันธ์ต่อได้ในระยะยาวครับนะคะสายกลับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคชัดแล้วของคุณน้องเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่26พฤศจิกายน2535ค่ะ35เวลาเกิดค่ะ 19:25 วันพฤหัสเป๊ะเลยวันพระฤหัสถูกต้องตอนนี้น้องย่าง24นะคุณแม่จ้ะปีนี้ไม่รู้สนิทกันแค่ไหนนะแต่ในดวงบอกว่าจะประเด็นสำคัญมี2เรื่องปีนี้เรื่องความรักแล้วก็เรื่องหัวกับเรื่องงานพอจะรู้เรื่องไหมฮะความรักของน้องรู้ค่ะปีนี้เนี่ยเกณฑ์ความรักต้องบอกว่าถึงจะมีปัญหาถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือถ้าคบหากันมาสักระยะปีนี้ก็จะจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะมองถึงการลงหลักปักฐานซะด้วยซ้ำไปน้องเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับก็มีปัญหากับแม่ค่ะก็เรียนจบแล้วเขาก็มีปัญหาเขาทั่วไปอยู่กับแฟนเขาก็อยากรู้ว่าแฟนเขาเป็นจะได้คู่แท้เขาไหมเขาจะไปรอดไหมอย่างอย่างที่ผมบอกไงปีนี้เห็นไหมใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวปัญหาไม่ได้มีกับแฟนแต่ปัญหามีกับคุณแม่เอาอย่างนี้นะคุณแม่ฟังแล้ว
ฟังแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินหรือว่าไปต่อว่าปีนี้คงห้ามยากอันนี้พูดจริงๆคงห้ามยากที่จะห้ามเข้าคบหากันก็ว่ากันไปตามเกณฑ์ทั้งสีทั้งวงกลมตกเนี่ยมันไม่นั่นมันรอดยากอยู่แล้วแต่พื้นชะตาของน้องเขาเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสำหรับเรื่องรักฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคุณแม่อย่างที่บอกอย่าไปต่อว่าอย่าไปตำหนิเพียงแต่ว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรคุณแม่ต้องคอยให้คำปรึกษาเขานะฟังให้ดีนะช่วงนี้ปล่อยเขาห้ามไม่ได้หรอกครับแต่วันหนึ่งถ้าเขามีปัญหาคุณแม่ต้องคอยซัพพอร์ตเขาให้ดีเพราะพื้นดวงของน้องเขาไม่ค่อยแข็งแรงน้องก็ทำจ๋าเชิญครับแล้วคนที่เขาโกงหาเขาอยู่ด้วยเขาจะอยู่ด้วยกันที่จะไม่น่าจะเป็นคู่กองคู่เทเขาก็พอจะทราบไหมว่าแฟนเขาเนี่ยมีตำหนิไหมพอจะทราบไหมก็เป็นก็เกิดอายุน้อยกว่า5 ปีแล้วก็ยังเรียนอยู่แล้วมีตำหนิไหมไม่มีถ้ายังเรียนอยู่คงไม่มีหรอกก็ไม่เป็นไรผมพูดเหมือนเดิมตอนนี้ที่อยู่ไม่ค่อยจะเอาวันเกิดก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่นี้แหละอย่างที่ผมบอกอะตอนนี้ปล่อยไปก่อนแต่เวลาถ้าเขามีปัญหากลับมาคุณแม่ต้องคอยเป็นกำลังใจให้เขาผมพูดแค่นี้แล้วกันนะผมไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วนะครับจะมีการหย่าร้างไม่ค่อยจะก็ด้วยพื้นชะตาประคองหน่อยแล้วกันแล้วก็ให้น้องผู้หญิงอะนะให้น้องผู้หญิงอ่ะลูกของคุณแม่เนี่ยพยายามตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสได้เจอคนชราขอให้บริจาคนะประคองทำให้ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดนะครับน้องเขาทำงานอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้เพิ่งจบครูภาษาไทยมาก็ยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ก็มีข้อผิดพลาดส่วนนั้นเองเยอะแยะมากถึงตัวอย่างบางทีพอจะเป็นยังไงหมายถึงข้อผิดพลาดหมายถึงมีน้องอะไรหรือเปล่าฮะหรือไงฮะมีค่ะสีแตะปุตตะก็มีปัญหาที่ว่าเขาได้น้องเขาไม่ยอมโลแล้วก็บอกว่าก็จะอยู่กับสามีเขาก็จะอยู่กับสามีเขาไม่กลับมาแม่เลยก็อย่างที่ผมบอกต้องว่าตามนั้นทุกอย่างเป็นไปตามดวงนะฮะปีนี้ในเรื่องของคู่หรือแม้กระทั่งสีแตะปุตตะก็มีเกณฑ์มีบุตรก็ผมเห็นด้วยนะกับการที่ว่าไม่ให้เอาลูกออกนะเพราะเด็กไม่มีความผิดนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้ามีน้องคงจะทำงานลำบากนะลองดูลักษณะงานที่ผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันคุณแม่ดวงของน้องเขาเนี่ยถ้าทำอาชีพคุณครูนะระยะยาวดีเน้นครูประถมครูมัธยมหรือช่วงนี้ถ้าสุขภาพเดินเหินไม่สะดวกทำงานพวก call center เจ้าที่สื่อสารในพวกนี้ก็ได้นะเขาไม่ทำค่ะเขาคลอดก่อนเอาวัคซีนแล้วค่อยโอเคก็ไม่เป็นไรถ้าคลอดถ้าเลี้ยงบุตรแล้วก็ว่ากันแล้วในอนาคตถ้ากลับไปทำวิชาชีพเดิมก็ได้ค่ะเป็นครูใช่ดียังโชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่เขาเรียนมามันฉลกกับพื้นดวงเขาค่ะก็เรียนจบแล้วแต่ก็ทำผิดพลาดอะไรก็ไม่เป็นไรคุณแม่เนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเด็กยังไงก็น่ารักอยู่แล้วล่ะออกมานะผมว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็ชื่นใจแหละนะถ้ามีโอกาสได้เจอนะครับมีลูกคนเดียวจะพึ่งพาได้ไหมคะอาจารย์ผมยืนยันพื้นฐานนิสัยเขาเป็นคนดีไม่ต้องห่วงฮะคนเรามีโอกาสที่จะก้าวเดินสะดุดบ้างคลุกคละบ้างจังหวะเวลามันเป็นแบบนั้นอย่าถามอาจารย์จริงๆเขาในการในอนาคตในคือจะตาเขามีการอย่าร้างไม่ได้จังแต่คนนี้น่าจะมีการคุณแม่ผมพูดแบบนี้นะพูดอยู่เสมอแหละผมไม่บอกหรอกว่าจะเลิกหรือไม่เลิกแต่ว่าถ้าพื้นชะตาไม่ค่อยดีผมก็จะเตือนไงพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องนี้ต้องระวังต้องประคับประคองหน่อยคนทุกคนทุกคู่ครองบนโลกใบนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาเลิกรากันทั้งหมดขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาในแต่ละช่วงขวบปีแต่ถ้าพื้นดวงของใครไม่แข็งแรงโอกาสที่จะเปราะแตกหักก็อาจจะมีง่ายกว่าคนอื่นฉะนั้นตอนนี้ช่วงเวลามันดีมันใกล้ชิดผูกพันก็ว่ากันไปนะแล้วก็พยายามประคับประคองทำให้ดีที่สุดทำบุญกับคนชราให้ต่อเนื่องในส่วนของน้องเขาค่ะน้องคุณแม่อย่ากังวลเนาะอย่ากังวลนะอย่ากังวลยืนยันว่าพื้นฐานนิสัยน้องเขาดีฮะแล้วก็อาชีพที่เขาเรียนมามันเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวครับค่ะนี่คือเก่งมากไม่รู้จะทำยังไงนะไม่เป็นไรจังหวะเวลาเป็นแบบนั้นอยากให้มองในแง่ของสิ่งสวยงามนะอย่างที่บอกนะครับเด็กที่เกิดมาใหม่
นะจริงๆนะผมว่าคุณแม่ถ้าได้เจออีกหน่อยก็คงจะหลงแล้วแหละรักหลานน่าดูเลยแหละนะคะนะก็ไม่อยู่กับสามีก็ไม่สนใจไม่ได้เลยเดี๋ยววันนึงก็มีโอกาสได้กลับมาเชื่อผมนะยังไงยืนยันว่าพื้นฐานนิสัยเขาก็จะมีโอกาสเก่งไหมคะจีน่ามีอะไรนะครับก็จะมีโอกาสแต่งงานได้ในชีวิตก็จะมีงานแต่งไหมคะโอ้ยคือโครงสร้างความสัมพันธ์สมัยนี้แต่งไม่แต่งก็ไม่ต่างหรอกฮะนะอย่าไปยึดมั่นกับตรงนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นค่ะนะครับให้เขาประคองให้ดีให้ผ่านพ้นช่วงนี้คุณแม่ต้องเข้มแข็งนะคุณแม่ต้องเข้มแข็งผมยืนยันว่าน้องเป็นคนดีค่ะแต่คุณแม่ต้องเข้มแข็งและอยู่ข้างๆน้องเขาค่ะสู้ๆเนาะคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามดวงที่มันเกิดขึ้นนะครับมีอะไรก็โทรมาพูดคุยกับเราได้นะคะคุณแม่นะเอาละค่ะโอเคคุณแม่ฮัลโหลนะมีอะไรอย่างที่แพรบอกโทรเข้ามานะมีอะไรโทรเข้ามาและทุกอย่างจะผ่านไปเวลาช่วยทำให้ทุกสิ่งดีขึ้นครับค่ะก็เป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสาวด้วยนะคะเดี๋ยวก็มีหลานตัวน้อยน่ารักละเนาะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เวลาน้อยนิดนึงนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ได้พูดคุยกันจ้ะเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์เนาะมาเรามาเดี๋ยวพักสักครู่เรามาโฆษณากันก่อนนะคะไปไม่ถูกเลยนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะยังส่งSMSเข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606พักสักครู่ค่ะครับ